ในโลกปัจจุบันการแข่งขันและพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังมีการพัฒนาทำให้มีการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและเป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งซึ่งในระบบของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยเปรียบเสมือนระบบนิเวศที่มีเยาวชนและบุคลากรเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจนเติบโตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเมื่อบุคลากรเหล่านี้มีการพัฒนาร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะคอยไปหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เองและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้เติบโตและก้าวสู่โลกสากลได้อย่างทัดเทียมด้วยแนวคิดการดำเนินงานที่เริ่มให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับเยาวชนและบุคลากรในด้านซอฟต์แวร์โดย Microsoft ได้มีการจัดโครงการและให้การสนับสนุนในหลากหลายกิจกรรมด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆให้ทัดเทียมในเวทีระดับนานาชาติMicrosoft ยังได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทยหรือ Microsoft Innovation Center เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เยาวชนบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์และบริษัทชั้นนำเข้ามาร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในด้านของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ Microsoft ก็ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในด้านต่างๆทั้งการมอบลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและช่องทางในการตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งผลของการรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ส่งผลให้ Microsoft ประเทศไทยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรามุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปในการที่จะดูแลและรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยหรือ Local Software Economy ให้สวยงามและยั่งยืนต่อไป